สวัสดีครับวันนี้มาถ่ายคลิปวิวสวยแต่แดดก็ร้อนอยู่นะครับวิวสวยธรรมชาติเนาะดูเมฆฟ้าเหมือนฝนใกล้จะตกนะครับฟ้าครึ้มๆบนถนนทางด่วนรถก็ติดอยู่นะใครเดินทางอยู่ก็ขอให้มีสตินะครับขับขี่เคารพกฎจราจรนะจะได้ขับขี่อย่างปลอดภัยเหนื่อยก็พักนะครับล้างหน้าล้างตาเข้าห้องน้ำพักรถพักคนแล้วค่อยสู้ต่อไปนะครับอากาศสภาพอากาศก็เหมือนกับเหมือนฝนใกล้จะตกแต่อากาศร้อนมากเลยนะครับเพราะโลกของเราร้อนมากเลยถ้าเรามีธรรมชาติปลูกต้นไม้ควบคู่ไปกับการสร้างตึกก็คงจะดีนะครับอย่างป่าที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นต้นไม้เล็กๆแต่ถ้าเราซูมเข้าไปเหมือนให้เป็นต้นไม้ใหญ่เป็นป่าใหญ่เขียวชอุ่มนะเนาะความร่มเย็นก็จะร่มเย็นมากเลยนะครับเหมือนเราอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะไม่แน่ใจว่าสามารถเป็นจริงได้หรือเปล่านะครับอย่างโลกของเราเนี่ยสร้างตึกกันใช่ไหมครับสร้างตึกมีแต่ปูนมีแต่ถนนมีแต่ถนนหนทางตึกเยอะเลยนะครับถ้าเราปลูกต้นไม้ควบคู่ไปกับตึกหรือถนนเงี้ยมันสามารถเป็นไปได้ไหมนะเหมือนเป็นป่าแบบเราอยู่ในป่าแบบร่มรื่นเลยนะเนี่ยเหมือนเป็นป่าใหญ่ใช่ไหมครับเราก็สร้างตึกสร้างบ้านสร้างถนนอะไรเงี้ยอยู่ในป่าเงี้ยสามารถทําได้ไหมครับผู้ที่มีความรู้นะก็ฝากไว้ให้คิดพิจารณากันนะครับโลกของเราถ้ามีป่าไม้ต้นไม้เขียวชอุ่มควบคู่ไปกับตึกหรือถนนนะครับตึกที่มีตึกสูงถนนความเจริญเข้านะครับถ้าเรามีป่าไม้ปลูกต้นไม้ร่วมไปด้วยโลกของเราก็จะน่าจะไม่ร้อนไปมากกว่านี้นะครับน่าจะช่วยได้นะเนี่ยถ้าเราสร้างตึกแล้วก็เราก็ปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยให้มันเขียวชอุ่มเนี่ยตึกอยู่ในต้นไม้อะไรเงี้ยความต้นไม้ก็ช่วยให้ลดโลกร้อนได้นะผมว่านะแต่มันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะช่วยกันเนาะต้องให้ผู้มีอำนาจนะครับแล้วก็ทำจริงๆนะถ้าทำเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้โลกเราจะได้ไม่ร้อนไปตอนนี้โลกเราแย่แล้วนะครับสังเกตดูนะครับที่มีข่าวว่าน้ำแข็งนะละลายเพราะว่าโลกเราร้อนมากเลยนะครับทำยังไงที่เราจะช่วยให้เราโลกเราไม่ร้อนลดความร้อนได้เราก็ต้องปลูกต้นไม้นะผมว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้แล้วก็ช่วยกันงดเผาป่างดเผาขยะนะเนี่ยเหมือนถ้าเป็นต้นไม้เป็นป่าไม้เงี้ยหมู่บ้านก็อยู่ในป่าไม้อย่างเงี้ยอยู่กับความร่มรื่นอ่ะต้นไม้ก็มีประโยชน์ทำให้เราไม่ร้อนนะครับก็อย่างไรก็อยากให้ช่วยกันนะครับสนับสนุนนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมนะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ช่วยลองทำวิจัยหรือว่าทำลองเสนอดูนะครับว่ามันสามารถเป็นไปได้ไหมทำอย่างไรที่โลกของเราจะไม่ร้อนทุกวันนี้เราก็สัมผัสความร้อนกันอยู่นะทุกคนเลยโลกเราร้อนมากนะครับขอให้ทุกคนช่วยกันอย่างจริงจังนะครับ
โลกของเราจะได้อยู่กันอย่างแบบร่มเย็นเป็นสุขนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ